ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆจากในกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างไฟล์ Source Code นะครับจาก Boot IMG นะครับหรือว่า Recovery IMG นะครับเพื่อที่จะใช้ในการสร้าง Custom Recovery นะครับหรือว่า TWRP เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เราทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชในช่องค้นหานะครับว่า TWRP Generator นะครับอ่ะผมได้พิมพ์มาละก็จะได้มาประมาณนี้นะครับก็เข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับก็คือจะเป็น TWRP Device Generator นะครับจะเป็นลิงก์บน GitHub นะครับอ่ะจะเป็นเว็บ GitHub นะก็เข้าไปเลยครับก็ source code ตัวนี้นะครับก็คือผมไม่ได้ทำการสร้างขึ้นมาเองนะครับหรือว่าไม่ได้เป็น GitHub ของผมนะครับก็จะเป็นของนักพัฒนาคนนี้นะครับก็คือจะเป็น Cbar Ubuntu หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะก็เขาบอกว่า in Russia user ask log to rev นะครับอ่ะก็ในไฟล์ readme เนี่ย readme นะครับเขาก็จะบอกว่า twrp device generator นะครับก็create twrp compatible device tree only from android recovery image นะครับแล้วก็ support boot image ด้วยนะครับซึ่งจะ support image นะครับตั้งแต่ android version 4.14 นะครับถึงเวอร์ชัน android 12เลยแล้วก็เขาก็บอกนะครับว่า installation ก็คือ pip 3นะครับ install twrp dtgen นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการใช้งานซอสโค้ดตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เขาก็จะบอกว่า module is support on python 3.6 นะครับก็ให้ install cpio ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือว่าผมต้องโคลนซอสโค้ดไปก่อนนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลด zip file ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทำการcopy link ไปนะครับแล้วก็จะใช้ git clone ก็คลิกขวานะครับแล้วก็ open terminal เลยใน desktop เลยนะครับก็จะใช้ git clone นะครับแล้วก็วาง link ที่เรา copy มานะครับผมจะเพิ่ม syntax เข้าไปนะครับแล้วกด enter ครับก็คือตอนนี้ผมได้ทำการโคลนซอร์สโค้ดนะครับหรือว่าดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปผมละก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยต่อไปนะครับก็คือให้เรานะครับ copy ไฟล์ recovery image นะครับหรือว่าไฟล์ boot image นะครับมาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้ boot image นะครับของมือถือรุ่นRedmi K40 Gaming Edition นะครับซึ่งจะเป็นมือถือที่มาในปี2021นะครับก็คือจะเป็นมือถือรุ่นใหม่เลยแล้วก็มือถือรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็น AB Partition นะครับซึ่งจะเป็น Virtual AB นะครับก็คือจะเป็น Partition แบบใหม่ซึ่ง Boot Image ของเขาเนี่ยมันจะเป็น V3 นะครับจะเป็น Image Header V3 ซึ่ง Source Code ตัวนี้ก็ Support นะครับก็คือจะเป็น Boot แบบเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะก๊อปไฟล์ boot img นะครับที่มีสมาชิกในกลุ่ม Facebook นะครับได้แชร์ให้ผมนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ copy มาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดก่อนเป็นไฟล์นี้นะครับก็วางไปต่อไปก็จะแตกไฟล์นะครับให้เป็น boot img นะครับไม่งั้นเดี๋ยวซอร์สโค้ดมันจะไม่เห็นนะครับตอนที่เรารันคำสั่งนะครับตอนนี้ผมก็จะมีไฟล์พร้อมที่จะรันคำสั่งแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดออปชันให้ดูนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยเขาให้ใช้คำสั่งแบบไหนนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้ installation ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะ copy ไปไม่งั้นมันจะรันคำสั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มี
ไฟล์ที่จำเป็นในการ compile หรือว่าทำการ build source code ขึ้นมานะครับต่อไปก็คลิกขวา open terminal นะครับแล้วก็วางคำสั่งที่เรา copy มาก็คือตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้งไฟล์ที่จำเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะบอกว่าไฟล์ผมเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของเครื่องผมนะครับอ่ะมันก็จะบอกว่าผมได้ทำการติดตั้งไฟล์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ติดตั้งไฟล์เนี่ยมันก็จะบอกว่ากำลังติดตั้งไฟล์หรือทำการติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จต่อไปนะครับก็คือให้ install นะครับก็คือ sudo apt install cpio นะครับผมก็จะ copy ไปถ้าเป็นใครใช้ OS ที่เป็น ARCH Linux นะครับก็จะต้องใช้ syntax sudo pacman แล้วก็ dash s cpio ตรงนี้นะครับซึ่งผมใช้ Linux Mint นะครับก็จะใช้ syntax ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดของการใช้ Linux Distro นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันดูในการใช้ Syntax Command นะครับผมจะไม่ได้อธิบายถึงตรงจุดนั้นก็วางคำสั่งตอนนี้มันจะให้ใส่ Password นะครับซึ่งผมก็จะใส่ไปตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแพ็กเกจCPIO เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทำการสร้างไฟล์แล้วเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันก็ในการใช้คำสั่งเนี่ยเขาบอกให้ใช้คำสั่งนี้นะครับเพื่อที่จะรีดขึ้นมาว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควรใช้คำสั่งแบบไหนซึ่งถ้าเราใช้คำสั่งนี้ไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะไม่ใช้นะเพราะว่าผมดูจากตรงนี้เอานะครับก็เขาบอกว่าให้ใช้ Python 3นะครับแล้วก็ dash m twrpdt gen นะครับแล้วก็ option dash o output dash k dash no git อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็เขาก็จะบอกว่า patch to recovery image นะครับ or boot image the device is ab ซึ่งมือถือใครเป็น ab นะครับก็จะต้องใช้ไฟล์ boot image นะครับเพราะว่ามันไม่มี recovery image นะครับหรือว่าไม่มี partition recovery นั่นเองนะครับซึ่งมันจะแพ็กอยู่กับไฟล์ boot img นะครับโอเคเดี๋ยวผม copy คำสั่งมาก่อนนะครับคำสั่งมาไม่ครบนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราเว้นวรรคครั้งนึงแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ไปนะครับถ้าสมมุติว่าในโฟลเดอร์ source code เนี่ยเป็นไฟล์ recovery img นะครับเราต้องการสร้างมาจาก recovery img แล้วก็ให้เราพิมพ์ recovery img นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็น boot img ผมก็จะพิมพ์ boot img นะครับเรากด enter ครับก็คือจะใช้เวลาในการ unpack ไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการสร้าง source code ขึ้นมานะครับตอนนี้คือเขาทำการโคลน AIK นะครับก็คือจะทำการโคลน Android Image Kitchen นะครับเพื่อที่จะ unpack ไฟล์ boot img หรือว่า recovery img ของเรานะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้างซอร์สโค้ดมาจากสคริปต์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าดันนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าไฟล์ซอร์สโค้ดเรานะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์โฮมนะครับแล้วก็ user แล้วก็ desktop twrp dyt นะครับแล้วก็ output xiaomi แล้วก็ตามด้วย code name นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไฟล์กันนะครับว่าไฟล์ที่ได้จะมีอะไรบ้างครับก็จะอยู่ในTWRP Device Tree Generator นะครับแล้วก็ Output แล้วก็ Xiaomi นะครับแล้วก็ Code Name มือถือนะครับซึ่งมือถือผมเนี่ยไฟล์ที่ผมทำการ Unpack ออกมาก็จะเป็น ARES นะครับก็จะได้ไฟล์ตามนี้เลยนะครับ
ก็ไฟล์ที่ได้จาก AutoScript นะครับก็จะมีไฟล์ kernel นะครับแล้วก็ไฟล์ firmware ก็อยู่ใน recovery นะครับแล้วก็ root ใครที่เคยสร้างไฟล์ twrp นะครับหรือว่าทำการพอร์ต twrp มาเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับไฟล์ประมาณนี้ดีนะครับแล้วก็ไฟล์ board config นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ไฟล์ recovery นะครับ fs tab นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ partition ต่างๆบนมือถือเรานะครับซึ่งก็ถูกดัมออกมาได้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับก็จะมี ext4 แล้วก็ f2fs นะครับแล้วก็ emmc ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าในการนำไฟล์ที่ได้จาก AutoScript นะครับซอร์สโค้ดที่ได้จาก AutoScript เนี่ยไปสร้าง TWRP หรือว่าทำการ compile TWRP เนี่ยก็คือเราต้องแก้ไขโค้ดบางส่วนก่อนนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ TWRP ของเรานะครับที่เราทำการ compile ขึ้นมาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับหรือว่ามีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้มาสาธิตในการแก้ไขซอร์สโค้ดนะครับที่ได้จาก AutoScript เนี่ยในคลิปนี้นะครับก็คือในคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการสร้างซอร์สโค้ดนะครับมาจาก Boot IMG นะครับหรือว่า Recovery IMG นะครับก็คือจะเป็น AutoScript เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ในการแก้ไขซอร์สโค้ดเนี่ยก็จะต้องใช้ความเข้าใจนะครับค่อนข้างสูงนะครับมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาสาธิตในคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก็คือว่าในการสร้าง TWRP นะครับไฟล์นึงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยสมมุติว่ามือถือรุ่นนั้นนะครับไม่ได้มีซอร์สโค้ดปล่อยบน GitHub หรือว่าเว็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นซอร์สโค้ดที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยก็คือผมก็จะทำการดัมไฟล์ partition ออกมาแล้วครับแล้วก็แกะ kernel แล้วก็ดู partition info อะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนก็คือสคริปต์ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเพราะว่าได้ซอร์สโค้ดมาจาก Boot หรือว่า Recovery Image ที่ค่อนข้างจะครบอยู่นิดนึงนะครับก็แก้ไขนิดหน่อยก็จะสามารถทำการ compile ขึ้นมาได้นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ใต้ description นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ